ประเทศมาเลเซียมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วเนื่องจากประเทศมาเลเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งและยังมีสินค้าส่งออกชั้นนำระดับโลกเช่นยางพาราและปาล์มน้ำมันภาพรวมเศรษฐกิจของมาเลเซียจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันครับมาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในช่วง40ปีที่ผ่านมามาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และเปลี่ยนจากประเทศที่พึ่งพาการผลิตเมืองแร่และการส่งออกสินค้าเกษตรเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันไปเป็นประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและบริการโดยแหล่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ทางมาเลเซียตะวันตกซึ่งผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเศรษฐกิจมาเลเซียก็ฟื้นตัวและเติบโตได้ดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้การส่งออกหลักของมาเลเซียจะเป็นการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่มาเลเซียก็ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดในระดับชั้นนำของโลกได้แก่ยางพาราและปาล์มน้ำมันด้านทรัพยากรสำรองของมาเลเซียมีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ3และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกนอกจากนั้นยังเป็นผู้ส่งออกดีบุกอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย